สวัสดีครับมาต่อกันคลิปถัดมานะครับตอนนี้ผมเตรียมรีโมทไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น RadioLink AT9S นะครับพร้อมกับแปลงสติ๊กข้างหลังนะครับเหมือนของรถไมโครเลยก็คือสติ๊กตัวนี้นะข้างหลังตัวนี้เหมือนของรถไมโครเลยนะครับใช้กับ Receiver R12DS นะครับ Receiver R12DS ตอนนี้ในตัวรถนะครับผมไม่ได้รื้อออกมานะครับเพราะว่าถ้ารื้อตัวรถออกมาเนี่ยเขาเรียกอะไรงานมันจะเยอะเพราะว่างานรื้อตรงเนี้ยน็อตเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ไม่อยากที่จะรื้อออกมานะครับในส่วนของตัวคอนโทรลวาล์วเนี่ยผมได้ทําการดัดแปลงด้านล่างแล้วนะครับโดยการพลิกตัวรถแล้วก็เปิดเฉพาะฝาล่างแล้วก็จัดการเรื่องคอนโทรลวาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของระบบไฟรีเซฟนะครับที่กําลังจะเปลี่ยนตัวนี้ก็จากที่ผมเห็นตัวนี้เป็นรีเซฟเก่านะครับเป็นรีเซฟFS ใช้กับตัว FS i6s นะครับก็มีสายคือระบบคันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะครับก็คือไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่เท่าที่เห็นเนี่ยมีสายปลั๊กขาวกับปลั๊กแดงอันเนี้ยผมไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นชุดเสียงรีซู 3T นะครับแล้วก็ของเดิมเนี่ยเขาบอกเขาใช้สติ๊กด้านซ้ายกับด้านขวาก็น่าจะเป็นช่อง2กับช่อง3นะครับตอนนี้ผมก็ชักออกมา2เส้นนะครับชักออกมา2เส้นแล้วคิดว่าน่าจะเป็นของ ESC นะครับมาเสียบเข้ากับช่อง1ช่อง2นะครับเดี๋ยวช่องอื่นเนี่ยผมก็จะไล่ทีละตัวนะครับตอนนี้ผมจะเริ่มจากการ buy receive แล้วก็ set remote เพื่อเทสหาตัวเดินก่อนนะครับเทสตัวเดินเสร็จก็จะไล่เทสหาไฮดรอลิกทีละกระบอกนะครับจากตัวสายสัญญาณตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสดูก่อนครับตอนนี้ก็ทำการเซตระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอดีผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนเซตระบบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมนั่งทำอยู่คนเดียวเนาะก็ไม่มีคนช่วยถ่ายคลิปแล้วก็ไม่มีตอนนี้มันเป็นกลางคืนด้วยก็ลูกน้องกลับบ้านหมดแล้วนะครับผมนั่งทำอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ก็เซตระบบเสร็จเรียบร้อยนะก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าหลังจากการเซตระบบแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับอย่างแรกเลยก็คือระบบตัวเดินนะครับก็คือเดินด้วยสติ๊กข้างเดียวนะครับดูจากกราฟรีโมทตรงนี้ก็ได้นะครับกราฟเซอร์โวนะครับก็เดินด้วยสติ๊กข้างเดียวนะครับผู้เล่นก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับเวลาจะเลี้ยวนะครับสามารถบิดเลี้ยวจากสติ๊กตัวเดียวได้เลยนะครับในระหว่างการเดินเนี่ยเราก็สามารถเดินไปแล้วก็โยกสติ๊กเอียงเพื่อเลี้ยวได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะถอยหลังเลี้ยวเดินหน้าเลี้ยววิธีการบังคับแบบนี้นะครับก็จะค่อนข้างง่ายทําให้ผู้เล่นเนี่ยใช้นิ้วหัวมือเพียงข้างเดียวนะครับคอนโทรลระบบการขับเคลื่อนของตัวรถนะครับในส่วนที่2นะครับส่วนของชุดเสียงเนี่ยผมเอามาไว้สวิตช์นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะให้ลูกน้องเปลี่ยนเป็นสวิตช์รีเซนเตอร์นะครับเวลาโยกแล้วจะดีดกลับเองนะครับคนเล่นก็จะได้เล่นง่ายขึ้นดันขึ้นบนเป็นเสียงแตรนะครับอันนี้เป็นชุดเสียงเดิมที่ติดมากับตัวรถนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งคือรถคันนี้ผมทําโดยที่ไม่ได้ถอดอะไรเลยนะครับแค่ชักรีเซฟอย่างเดียวแล้วก็เปิดใต้ล่างเพื่อที่จะปรับตัวคอนโทรลวาล์วนะครับในส่วนของตัวรถเนี่ยผมไม่ได้รื้อเลยนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับสวิตช์นี้นะครับสวิตช์4ดึงเข้าหาตัวแล้วปล่อยกลับนะครับในการสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์มีเสียงลำโพงแตกนิดๆนะครับคลาสสิกเลยนะเสียงตัวเขาเรียกอะไรตัวซาวโมดูลเนี่ยของเดิมเนี่ยจะทำงานกับรู้สึกจะเป็นชาแนล2อย่างเดียวนะครับอีกชาแนลหนึ่งไม่ทำงานนะครับแต่ตอนเนี้ยเสียงตัวเดินนะครับเสียงตัวเครื่องยนต์เนี่ยบิดเลี้ยวทั้ง2ฝั่งทำงานเหมือนกันหมดนะครับผมเซตให้ใหม่แล้วนะครับเซตให้ใหม่แล้วนะครับทำงานเหมือนกันหมดต่อมาเดี๋ยวให้ดูตัวไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวย้ายรถนิดนึงนะครับให้ดูข้างหลังก่อนดีกว่าพอดีรถมันจอดอยู่ท่านี้เนาะตัวนี้ตัวข้างหลังนะครับก็ใช้สติ๊กตรงนี้นะครับดึงขึ้นดึงลงใช้ระบบปิกปั๊มนะครับไม่ต้องเปิดปั๊มจริงๆตัวช่องมิกเนี่ยเต็มพอดีเลยนะครับกี่ช่องวะ10
8ช่องหรือ9ช่องอะไรประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้มิกเต็มพอดีเลยนะครับมิกเต็มไม่เหลือเลยนะครับแต่ว่าเหลือช่องว่างที่รีเซฟ1ช่องนะครับใช้รีเซฟR12DS เหลือช่องว่าง1ช่องจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นรีโมทพวก Amazon Sky เนี่ยเราสามารถที่จะมิกเสียงตรงเนี้ยเข้าไปในเสียงเครื่องยนต์ได้อีกนะครับมิกระบบไฮดรอลิกตรงเนี้ยเข้าไปในเสียงเครื่องยนต์ได้นะครับเรียกว่าช่องมิกไม่อั้นนะครับยังไงก็มิกยังไงก็ไม่หมดนะครับอ่ะมาดูระบบผ่านนะครับตอนนี้ถ้าดูจากข้างหน้าจะสังเกตว่าผ่านเอียงนิดหน่อยนะครับตัวผ่านเนี่ยสามารถยกเอาผ่านลงนะครับเอาผ่านขึ้นโดยใช้สติ๊กด้านซ้ายนะครับสังเกตว่าเวลาผ่านขึ้นผ่านลงจะมีเอียงนิดหน่อยอันนี้เดี๋ยวผมจะคุยกับลูกค้าว่าจะให้ทำการแก้ไขไหมเพราะว่าเดี๋ยวมาพูดกันถึงตรงนี้กันทีหลังนะครับเดี๋ยวขอคุยเรื่องไฮดรอลิกก่อนนะครับนะครับก็ยกผ่านขึ้นผ่านลงนะครับก็ล็อกได้นะครับก็จะมีย้วยๆนิดนึงอันนี้เดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาเกิดจากอะไรแต่ว่าผ่านล็อกแล้วนะครับไม่ไปไหนแล้วนะครับสามารถบิดผ่านนะครับบิดผ่านเอียงซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ตัวผ่านเนี่ยยังสามารถงุ้มไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับโดยใช้สติ๊กตัวนี้นะครับนั่นแน่ออปชันเต็มครับด้วยวิธีการปรับจูนของ APK นะครับออปชันเต็มนะเอียงผ่านนะครับสามารถเอียงผ่านได้นะครับต้องเอาผ่านลงมานิดนึงนะครับถึงจะเอียงได้เยอะนะครับก็ถือว่าเอียงได้เยอะนะครับสมมติอยากจะขูดขอบถนนนะครับท่าเนี้ยนะครับก็เดินขูดได้เลยนะครับเอียงผ่านแล้วกดลงขูดนะสุดยอดก็น่าจะหมดประมาณนี้นะครับแล้วมีไฟหัวเก๋งอีกตัวนึงไฟหัวเก๋งไฟหน้านะครับแล้วก็มันมีสายไฟอยู่อีกเป็นปลั๊กดินไม่ใช่ปลั๊กดินปลั๊กจีอาร์อยู่อีกตัวนึงผมไม่แน่ใจว่าเป็นของระบบอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ถอดนะครับแต่ว่าลองต่อสัญญาณแล้วไม่ติดนะครับก็คือช่องน่าจะเป็นช่อง11นะครับช่อง11ผมลองต่อละไม่ติดไม่รู้เป็นไฟอะไรน่าจะเป็นไฟไซเรนหรือไฟอะไรสักอย่างนะครับแต่ลองต่อแล้วไม่ติดนะครับน่าจะเสียอันนี้ผมน่าจะไม่ได้แก้ให้แล้วก็ในส่วนของส่วนสุดท้ายนะครับที่บอกว่าอาการที่มันย้วยๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจุดพวกนี้มันหลวมนะถ้ามันไม่หลวมนะครับมันก็จะสามารถปรับตัวผ่านเนี่ยปรับเอียงไปเอียงมางุ้มหน้างุ้มหลังได้นิ่งกว่านี้นะครับก็จะมีตัวนี้1จุดที่หลวมเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าต้องถอดดูนะครับแล้วก็พวกซิลินเดอร์ตรงนี้ที่เป็นพินนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยนะครับนิดหน่อยก็มีผลนะครับต้องลิมเมอร์ให้แน่นลิมเมอร์แล้วใส่สลักเอาให้แน่นเลยนะครับมันก็จะสามารถช่วยให้ตัวผ่านเนี่ยมันไม่ย้วยไปย้วยมาอย่างเงี้ยอันนี้มันล็อกอยู่นะครับแต่ว่ามันย้วยเพราะว่าจุดที่มันหลวมต่างๆพวกนี้นะครับก็โอเครีวิวกันประมาณนี้นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับสวัสดีครับ